ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับในการที่จะได้รับโครงการนี้ครับนี่เป็นคำยืนยันของนายนิคมฝ่ายบุตรประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการนี้เนื่องจากมีประโยชน์กับประชาชนในการแก้ปัญหาภัยแล้งและแก้ปัญหาอุทกภัยได้จากนั้นนายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญพร้อมด้วยนายนิคมฝ่ายบุตรประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานนายประสานสายแววประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางในการก่อสร้างการเตรียมผันน้ำก่อนจะผันน้ำจากอ่างพุทธอุทยานไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยโพซึ่งเป็นระยะทางกว่า 3.2 กิโลเมตรผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญกล่าวว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ปี2543จนถึงปัจจุบันพบว่ามีปริมาณฝนตกในพื้นที่เป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดอุทกภัยประชาชนได้รับความเดือดร้อนและการเกษตรเสียหายนับหมื่นไร่เนื่องจากอ่างพุทธอุทยานเป็นอ่างที่ก่อสร้างมาแล้วหลายสิบปีทำให้มีปริมาณตะกอนเป็นจำนวนมากและมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถเก็บน้ำได้เต็มศักยภาพและการระบายเป็นไปด้วยความล่าช้าซึ่งส่งผลทำให้น้ำเข้าท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจได้ประกอบกับชุมชนมีการขยายตัวทำให้เกิดการรุกล้ำลำน้ำด้านท้ายเขื่อนและทำให้การระบายไม่มีประสิทธิภาพโดยการแก้ไขระยะยาวจะทำการผันน้ำจากอ่างพุทธอุทยานไปยังอ่างห้วยโพพร้อมกับปรับปรุงอาคารรับน้ำเสริมคันรอบอ่างและขุดลอกเพิ่มความจุอ่างสามารถรับปริมาณน้ำเพิ่มได้อีก7ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะเป็นแนวทางในการที่ดำเนินการในเรื่องของทางผันน้ำนะครับของอ่างพุทธอุทยานไปถึงอ่างห้วยโพตอนบนนะครับระยะทาง 3.2 กิโลเพื่อเป็นการตัดยอดน้ำเป็นการบายพาสน้ำออกให้น้ำสามารถไประระบายได้ทั้ง2ลำห้วยนะครับทั้งลำห้วยปลาแดกแล้วก็ลำห้วยโพนะครับส่วนระดับต่อมาคือเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพของอาคารระบายน้ำล้นนะครับทั้ง2แห่งเพื่อให้สามารถมีอัตราการระบายที่เร็วขึ้นเร่งน้ำในการระบายทำให้น้ำไม่ท่วมขังนะครับส่วนอันดับที่3ก็คือเรื่องของการขุดลอกเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำนะครับของอ่างทั้ง2นะครับซึ่งตรงนี้เราวางแผนไว้ว่าจะดำเนินการขุดลอกประมาณ7ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหากโครงการนี้แล้วเสร็จจะสามารถเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรและเป็นการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยอีกทั้งเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญได้อีกทางหนึ่งด้วยตลอดจนเป็นการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืนด้านนายนิคมฝ่ายบุตรประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานบอกว่าจากการทำประชาพิจารณ์ที่ผ่านมาประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญส่วนใหญ่เห็นด้วยที่กรมชลประทานเห็นความสำคัญในการมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างจริงจังโดยเฉพาะการทำการเกษตรจะทำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอสามารถทำนาได้เพิ่มขึ้นไม่ต้องรอฝนจากธรรมชาติอีกต่อไปก่อนหน้านี้นะครับประชาชนอยู่แบบพึ่งธรรมชาตินะครับถ้าฝนไม่มาก็ไม่มีความหวังนะครับถ้าโครงการนี้เสร็จประชาชนเขาก็คิดว่าจะลุกขึ้นมาสู้นะครับในการทำเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ของอย่างไรก็ตามโครงการนี้คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในปี2570และจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นหลักเพื่อให้การบริหารจัดการมีประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชนสุประวัติเภสัชชาถ่ายภาพอรุณเชิญทองทีมข่าว NBT TV อีสานรายงานจากจังหวัดอำนาจเจริญ